สมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาวังชุกแห่งปูตานทรงพระครรภ์พระทายาทพระองค์ที่2แล้วนะครับพระสงฆ์นิกรชาวปูตานต่างร่วมแสดงความปิติยินดีหลังจากที่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นำเกลวังชุกทรงประกาศข่าวดีเกี่ยวกับการตั้งพระครรภ์พระทายาทพระองค์ที่2ของสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาวังชุกแห่งภูฏานในโอกาสนะครับครบรอบ112ปีวันชาติภูฏานเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาโดยสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่นะครับเคเซอร์นำเกียววังชุกอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระราชินีเมื่อปีคริสตศักราช2011ที่ผ่านมาขณะนี้ทั้งสองพระองค์ก็มีพระราชโอรสร่วมกัน1พระองค์นั่นก็คือเจ้าชายจิกมี่นำเกียววังชุกวัย3ชั้นสามกุฎราชกุมารแห่งภูฏานที่จะต้องสืบราชบัลลังก์ขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ที่6ต่อจากพระราชบิดาในอนาคตโดยคาดการว่าสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาวังชุกจะมีพระประสูติการสมาชิกราชวงศ์วังชุกพระองค์ใหม่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีคริสตศักราช2020หากทั้งสองพระองค์ทรงมีพระราชโอรสร่วมกันอีกหนึ่งพระองค์พระราชโอรสพระองค์น้อยจะทรงเป็นรัชทายาทลำดับที่2แห่งราชบัลลังก์ภูฏานต่อจากพระเชษฐานั่นเองนะครับ